แม่แอฟโพสถึงลูกสาวน้องปีใหม่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวแอฟทักษอรพอแม้จะแยกทางกับอดีตสามีอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์แล้วแต่ก็ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแถมแอฟยังทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่เลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าลูกสาวอย่างน้องปีใหม่นั้นเติบโตมาอย่างดีไม่แพ้กับคุณแม่เลยทั้งยังฉายแววความเป็นซุปตาร์แล้วด้วยเพราะก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เล่นละครเป็นวันทองวัยเด็กในละครเรื่องวันทองทางช่องวัน31ด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็อายุ6ขวบแล้วล่ะค่ะแต่แม้จะเพิ่งอายุ6ขวบแต่ก็ตัวสูงมากซึ่งในวันคริสต์มาสปีนี้ก็ได้อ้อนให้คุณแม่อุ้มด้วยซึ่งในปีนี้แม่แอฟก็เริ่มจะอุ้มไม่ไหวแล้วจึงได้ออกมาโพสต์แคปชั่นซึ้งปนฮาเอาเป็นว่ายังไงบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าซึ่งแม่แอฟก็ได้ออกมาโพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักตอนที่เริ่มจะอุ้มลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ไม่ไหวพร้อมกับลงแคปชั่นว่าจะอุ้มกันไปจนกว่าจะอุ้มไม่ไหวปีนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วค่ะทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าชอบทุกภาพทุกโมเมนต์งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าน้องปีใหม่โตเร็วมากและเดี๋ยวอีกหน่อยคงจะต้องผัดกันให้ปีใหม่เป็นฝ่ายอุ้มแม่แอฟแทนแล้วล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคู่นี้ก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ในอินสตาแกรมแอฟทัศออนของคุณแม่กันได้เลยพอมันจะมีโมเมนต์ความน่ารักและโมเมนต์ความอบอุ่นในครอบครัวออกมาให้ติดตามกันตลอดก่อนหน้านี้ก็ได้พาน้องปีใหม่เข้าไปกับสวัสดีปีใหม่คุณปู่คุณย่าซึ่งเป็นพ่อแม่ของอดีตสามีอย่างสงกรานต์ด้วยล่ะค่ะ